เรื่องราวต่อไปนี้เราไม่ได้พาทะลุมิติแต่อย่างใดเพราะนี่คือสิ่งมีชีวิตสุดแปลกที่มีอยู่จริงไม่ติงนังแต่ละตัวทั้งสวยทั้งสยองปะปนกันไปรอช้าอยู่ใหญ่มาดูกันเริ่มที่ตัวแรกหอยทากคิวบาพบได้ในประเทศคิวบาและยังเป็นหอยทากที่สวยที่สุดในโลกด้วยเปลือกสีสันสดใสทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดเครื่องประดับจนตอนนี้มันแทบจะไม่เหลือให้เชยชมน่าเสียดายตามมาติดๆด้วยนิ่มนางฟ้าสีชมพูดูก็รู้ว่าน่ารักสายพันธุ์นิ่มที่เล็กที่สุดด้วยขนาดตัวเฉลี่ย 9-12 เซนติเมตรหนักประมาณ400กรัมแต่เนื่องจากใกล้สูญพันธุ์พวกมันจึงกลายเป็นสัตว์คุ้มครองดีงามต่อด้วยมดไม่แดงไม่ดำนี่คือมดแพนด้าที่มีขนปุกปุยสีขาวลายดำคล้ายแพนด้าแต่จริงๆแล้วมันคือตัวต่อโดยตัวเมียจะไม่มีปีกเห็นเล็กๆแบบนี้พิษนี่อลังการนะคะพูดเลยถัดมาคิดว่าอยู่บาร์เบอร์เจ้านี่คือเต่าแม่น้ำแมรี่ในออสเตรเลียจุดเด่นอยู่ที่นางจะมีสาหร่ายขึ้นตามตัวรวมถึงบริเวณหัวมองดูคล้ายทรงผมสุดเท่ทะลุเพดานแต่เพราะความแปลกนี่แหละทำให้ผู้คนจับไปเลี้ยงจนมันใกล้จะสูญพันธุ์ซะแล้วท้อใจตัวสุดท้ายขอบอกว่าสวยจับใจน้องคือโรซี่เมเปิลมอสผีเสื้อกลางคืนในทวีปอเมริกาเหนือสีสันสวยงามพาสเทลทั้งชมพูเหลืองขาวลงตัวขนาดก็เล็กกระทัดรัดกำลังดีอาศัยที่ต้นเมเปิลและออกหากินกลางคืนโอ้ยจูบุมากมาร่วมเปิดโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99